ตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย์พวกผู้หญิงเพื่อนำเครื่องหอมที่จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์พวกนางพบว่าก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์แล้วและเมื่อเข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะกำลังชงนสนเทศเพราะเหตุการณ์นั้นนี่แน่มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้พวกนางเครื่องนุ่งห่มแพรวพราวจนพร่าตาผู้หญิงเหล่านั้นก็หวาดกลัวและซบหน้าลงถึงดินชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวกนางว่าพวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกถึงคำที่พระองค์ตรัสกับพวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปและจะต้องถูกตรึงที่กางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่พวกนางจึงระลึกถึงพระดำรัสของพระองค์เมื่อกลับจากอุโมงค์แล้วพวกนางก็เล่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดแก่สาวก11คนและคนอื่นๆด้วยคนที่เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นแก่พวกอัครทูตคือมารีชามักดาลาโยอันนามารีมารดาของยากอบและผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่กับพวกนางแต่พวกอัครทูตไม่เชื่อเห็นว่าเป็นคำเหลวไหลแต่เปโตรลุกขึ้นวิ่งไปที่อุโมงค์เมื่อก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านเท่านั้นจึงกลับไปด้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นในวันนั้นเองมีสาวกสองคนเดินทางไปหมู่บ้านชื่อเอ็มมาอุสทางจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาซักถามกันอยู่พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินด้วยกันแต่ตาของเขาทั้งสองถูกปิดกั้นทำให้จำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าระหว่างทางที่เดินมานี่ท่านโต้ตอบกันเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าตาโศกเศร้าคนที่ชื่อเคลโอปัสทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเร็ตผู้เผยพระวจนะที่มีฤทธิ์เดชในกิจการและถ้อยคำต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นำของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงท่านที่กางเขนแต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่3แล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ทำให้เราประหลาดใจพวกนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบศพของท่านจึงมาเล่าว่าเห็นในมิตรเป็นทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นบอกว่าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่บางคนในเราจึงไปที่อุโมงค์และพบเหมือนที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอกแต่เขาไม่เห็นท่านเยซูพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นพระคริสต์จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือและพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดเมื่อมาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงทำทีว่าจะเสด็จเลยไปเขาทั้งสองจึงขยันขยอพระองค์ว่าเชิญท่านมาพักด้วยกันเถิดเพราะจวนจะค่ำและใกล้จะหมดวันอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพรแล้วทรงหักทรงให้เขาตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและเขาก็จำพระองค์ได้และพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่า
จเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสตามทางและเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นในเวลานั้นแล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มและพบว่าพวกสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมกับพรรคพวกกำลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและทรงปรากฏแก่ซีโมนสองคนนั้นจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเรื่องที่เขารู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นระหว่างที่พวกเขากำลังพูดเรื่องนี้อยู่พระองค์เสด็จมาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสกับเขาว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพวกเขาต่างตื่นตกใจหวาดกลัวคิดว่าเห็นผีพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไมเพราะอะไรท่านถึงเกิดความคิดสงสัยขึ้นในใจจงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงคลำตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามีเมื่อตรัสดังนั้นแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และพระบาทให้เขาเห็นเมื่อพวกเขายังไม่ค่อยเชื่อเพราะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างเหลือเชื่อและกำลังประหลาดใจอยู่นั้นพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างไหมพวกเขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาให้พระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าพวกเขาพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราบอกไว้กับท่านทั้งหลายขณะที่เรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาถ้อยคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดเพลงสดุดีที่กล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จและพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบนพระองค์จึงพาพวกเขาออกไปจนถึงหมู่บ้านเบธานีและยกพระหัตถ์ทั้งสองอวยพรเขาขณะที่ทรงอวยพรอยู่นั้นพระองค์เสด็จจากพวกเขาไปและพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์เขาจึงนมัสการพระองค์แล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดีอย่างยิ่งและอยู่ในพระวิหารทุกวันสรรเสริญพระเจ้า